วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองเฮียชูจมูกไวชูวิทย์แฉฮ่องกงซุปเปอร์ดีลพาทักษิณกลับไทยโชว์ข้อมูลปึกรู้แม้กระทั่งจิบน้ำชาที่ไหนจากกรณีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเปิดเผยกำหนดการกลับบ้านของนายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาโดยระบุจะกลับถึงประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมืองนั้นนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักร้องได้โพสต์ข้อความไล่ไทม์ไลน์ระบุว่าประธานสภาเลื่อนการโหวตนายกเพื่อไทยยกเลิกหมายประชุม8พรรคออกอาการหลังเข็นไปไม่ไหวแบะท่าชวนอีกฝั่งมาเจรจาชนแก้วมิ้นช็อกถึงบ้านก้าวไก่ไม่ยอมถอยไม่ลดเพดานประชาชนอดทนรอนายกคนใหม่ส่วนสวยังเสียงแข็งมีก้าวไกลไม่มีสวทุกอย่างก้าวไปไหนไม่ได้ถึงทางตันของแท้เพราะไม่มีใครยอมถอยแต่ภาวะเงียบสงบเชื่อมโยงไปถึงสัญญาณจราจรที่ฮ่องกงกับทักษิณแกนนำเพื่อไทยศาสดาก้าวไกลอำนาจเก่าทหารทุนใหญ่แกนนำพรรคขั้วอำนาจเดิมทุกอำนาจไปเคลียร์เพื่อปิดซุปเปอร์ดิวที่ฮ่องกงก่อนออกข่าวทักษิณกลับบ้าน10สิงหาคมตกลงซุปเปอร์ดิวได้ปิดจ็อบให้ความมั่นใจระดับทักษิณเตรียมแพ็คกระเป๋ากลับบ้านทุกอำนาจพยักหน้ายอมรับซุปเปอร์ดิวเกมเหนือเมฆลงตัวที่นายกตัวสูงสูงแต่ซุปเปอร์ดิวจะคุ้มกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้หรือไม่1คนแลกกับ26ล้านเสียงอนาคตไม่กี่วันได้คำตอบทั้งนี้ได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขณะที่นายชูวิทย์เข้าไปตอบว่ากินข้าวจิบน้ำชากันที่แพนนิวซูล่าฝั่งเกาลูนเวลา4โมงเย็นทำให้มีคนเข้าไปชมว่าข้อมูลแน่นมากขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ